ทำไมรู้สึกว่าคลิปวันนี้เหมือนกูทำคนเดียวเดี๋ยวลองมากินก่อนอัสลามุอะลัยกุมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องศาสนาทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดคลอง16กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมากินโจ๊กนินจากันนะครับโจ๊กนินจาเนี่ยเป็นร้านที่จะตั้งช่วงเช้านะครับผมเพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยโจ๊กของเขาเนี่ยอยู่ไม่เคยถึงตอนเย็นเลยแค่ตอนเช้าแป๊บเดียวก็หมดแล้ววันนี้นะครับเราจะมาลิ้มลองลิ้มชิมแล้วก็ลองกินกันนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนจะอร่อยไหมเมนูแรกอันนี้ที่เราจะให้ลีนากินนะครับผมจะเป็นเมนูโจ๊กไก่พริกไทยดำนะครับผมมันแตกในปากเลยอ่ะมันอร่อยย่อเคี้ยวแล้วมันกรุบ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 ตัวเนื้อไก่นี่มันนุ่มมันอร่อยจริงๆหาที่เปรียบไม่ได้แล้วรสพริกไทยดำนี่มันแตกอยู่ในปากเลยกรุบกรุบกรุบเมนูต่อมาก็จะเป็นโจ๊กข้อไก่นะครับผมอันนี้ก็ข้อไก่เป็นข้อๆนะครับข้อไก่นี่มันกรุบกรุบดีเหลือเกินเอ็นข้อไก่นี่มันฟินสุดๆเคี้ยวหมับเคี้ยวหมับอดใจไม่อยู่ต้องเอากลับเข้าไปเคี้ยวใหม่ 3-4 รอบเมนูต่อไปก็จะเป็นโจ๊กไก่ฉีกนะครับผมไข่อีกแล้วเหรอไอเรานี่เป็นอะไรกับไข่นักหนาเนี่ยโอ้โหตักไก่ในช้อนนี่มันเยอะจริงๆเข้าปากน้ำปุ๊บไก่ฉีกมันนุ่มมันหนามันแน่นนี่มันไก่หรือนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยทำไมมันฟินสุดๆแบบนี้รสชาติมันอร่อยเหลือเกินนี่มันเป็นโจ๊กธรรมดาข้างทางจริงๆเหรอเนี่ยต่อไปนะครับผมจะเป็นแบบว่าเมนูพิเศษนะจะเป็นโจ๊กปลาดอลลี่และมีหนำซ้ำนะครับผมข้าวก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบนี้เลยมันแตกซ่านเนื้อปลาดอลลี่นี่มันนุ่มนิ่มสุดๆไปเลยอะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่มันก็ดูเข้ากันดีๆกับปลาดอลลี่มันอร่อยฟินมากๆไปเลยเมนูต่อไปเรามาดูโจ๊กเด็กบ้างดีกว่านะครับผมเห็นแบบนี้นะอยากจะบอกว่าราคาแค่15บาทเท่านั้นคือแค่ซื้อไข่ในร้านสะดวกซื้อก็ถ้าเป็นไข่สุกแบบนี้ก็10บาทแล้วอะงับเข้าปากไปแล้วนี่รู้สึกว่าได้ย้อนวัยกลับไปตอน5ขวบ6ขวบฟินจุดๆเมนูต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโจ๊กรวมไก่นะก็จะมีทั้งเครื่องในมีทั้งไก่แล้วก็มีทั้งข้อแล้วก็มีทั้งไข่ไก่อีกด้วยหมับเจอเมนูรวมไก่ไปโอ้โหเรียกได้ว่าแบบมันนุ่มนิ่มมีทั้งกรึบมีทั้งกรอบกินไก่ไปแล้วแต่ก็ต้องมาทำการเคี้ยวกรุบกรุบคอกรุบ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 จะล่วงลงคอไม่เนี่ยทำไมไม่แยกกินทีละอย่างตัวเองก็เคี้ยวไม่ค่อยดีก็กินมันทั้งหมดเลยมันมายิ่งได้ดูตุ๊บๆๆเสร็จสิ้นจากเมนูข้าวไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เป็นแบบว่าเกาเหลาไก่นะครับผมอันนี้ที่เห็นน้ำมันเป็นสีนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่นี่มีก๋วยจั๊บขายด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าเบื่อโจ๊กแล้วร้านโจ๊กนินจามีก๋วยจั๊บขายด้วยนะจ๊ะก็ไม่พ้นข้อไก่อยู่ดีก็รู้ว่าตัวเองนั้นน่ะเคี้ยวข้อไก่ไม่ถนัดก็แทนที่จะตักนมตักเนื้อไก่แต่รสชาติมันเป็นยังไงบ้างไหนลองกินอีกทีสิมันหวานกุ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บมันดูดจุ๊บ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 ไปเลยหิวน้ำหิวน้ำอันนี้เป็นคำบอกเล่าหรือเป็นคำสั่งคำสั่งครับที่ร้านก็มีน้ำดื่มให้พร้อมกดนะครับผมแต่ว่าต้องบริการตัวเองนะจ๊ะทำไมรู้สึกว่าคลิปวันนี้เหมือนกูทำคนเดียวเดี๋ยวลองมากินก่อนมันเคี้ยวได้แบบดูแข็งเคี้ยวเอ็นข้อไก่นี่แบบตุบๆๆๆๆๆๆเลยคือแบบอยากจะให้ดูสภาพที่แบบว่าคลายออกมาแต่ว่ามันคงจะไม่เหมาะสมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก็เสียงก็พอว่ามันตุบๆๆๆขนาดไหนต่อไปนี่ก็เป็นโจ๊กไก่ที่ใจดำนะใครขึ้นหัวร่อย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 แล้วก็อันเนี้ยไอ้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยส่วนตัวของพี่บังอ่ะเพิ่งเคยเจอนะเพิ่งเคยกินข้าวต้มที่เป็นแบบว่าไรซ์เบอร์รี่ตัวเคยกินมาก่อนปะไม่เคยมันนุ่มอ่ะปลามันนุ่มบอกตรงๆอ่ะว่าเป็นคนที่แยกไม่ออกว่าระหว่างข้าวสวยกับข้าวไรซ์เบอร์รี่มันต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นตัวเกาเหลาเกาเหลาอันนี้ก็เป็นตัวเกาเหลาเนื้อนะถ้าใครที่แบบว่าติดตาม TikTok บังอ่ะก่อนหน้านี้บังได้ลงไปแล้วใช่ป่ะเออแล้วบังแบบว่าบังบอกว่าบังอ่ะชอบเต้าหู้ที่นี่มากคือมันเป็นเต้าหู้ที่แบบกรอบอ่ะก็ยังโทษเหมือนเดิม
ในส่วนตัวของบังนะคะผมบังชอบเมนูที่เป็นตัวเกาเหลาเนื้อนะเพราะว่าบังชอบเต้าหู้ที่มันแบบว่ากรอบๆแล้วมันแบบกรึบๆในส่วนตัวของลีนานะคะผมลีนาเนี่ยชอบเมนูโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นแบบว่าปลาดอลี่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับแล้วก็ตัวเนื้อปลาเนี่ยมันก็มีความนิ่มๆและรสชาติมันเนี่ยกลมกล่อมเนี่ยอร่อยมันกรึบๆๆๆนะแล้วมันก็กินง่ายแล้วมันก็สะดวกนะครับผมต่อคนดัดฟันอะไรเงี้ยปกติไก่เนี่ยมันจะติดข้อติดตรงนี้ถูกต้องไหมเนื้อมันก็อาจจะเคี้ยวยากแต่ตัวปลาดอลลี่เนี่ยเคี้ยวเข้าไปแล้วมันปุ๊บหลุดลงคอล่วงลงคอไปเลยต่อไปเราคงไม่ต้องสื่อสารกันแล้วใช่ไหมโอเคแล้วครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับ YouTube ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะไปกินร้านอาหารฮาลาลอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็1 2 3อัสสลามุอะลัยกุมครับเอ้าก็พูดได้นี่